กราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านเลิศเกียรติชินสรนันท์ที่ได้อนุเคราะห์ห้องประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทางสถาบันอิสลามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเชิญเป็นปฏิบัติการเรื่องกฎหมายสื่อและเทคนิคการถ่ายภาพพิเศษยาวทางเจ้าของเรื่องจบเรียบร้อยท่านทำแผนแม่บทนะครับแผนแม่บทในการจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษนะครับนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาตินะครับซึ่งระเบียบของนายกนะครับก็สาระสำคัญก็จะบอกว่าพื้นที่ไหนที่ต้องการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็จะเป็นจะต้องท้องถิ่นเดียวหรือสายท้องถิ่นรวมกันก็แล้วแต่เนี่ยต้องจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติได้พิจารณาเมื่อผ่านแล้วนะครับคือในองค์ประกอบของมันก็จะมีว่าการวัตถุมงคลใช้พื้นที่เป็นอย่างไรพื้นที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจไปทางด้านไหนอุตสาหกรรมจะพัฒนาอย่างไรนะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีไหมอะไรต่างๆงานนี้เป็นองค์ประกอบตามเรียกของนายกนะครับถ้านำเสนอผ่านแล้วก็จะมีการประกาศนะครับแล้วมีเสนอแผนปฏิบัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้จริงๆตามกรอบเวลาเดิมเนี่ยเทศบาลนครแม่สอดจะต้องทำเสร็จตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเพื่อนำเสนอแต่เนื่องจากว่านะครับอย่างที่สื่อมวลชนทราบดีครับก็มีภาวะวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างก็ด่วนเรียกต้องขยายเวลาออกไปซึ่งก็เป็นผลดีนะครับของเทศบาลนครแม่สอดกับหลายๆที่เตรียมความพร้อมเพราะว่าจะต้องลงรายละเอียดแล้วก็ศึกษาให้รอบคอบนะครับในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ำร่องแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับสองก็คือว่าที่นี่นะครับกำลังผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษก็คือเป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับซึ่งกระบวนการของการดำเนินการวาระมติที่ประชุมกันดูแล้วเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะครับอนาคตคงด้านการประชาสัมพันธ์ก็ดีสื่ออะไรต่างๆของนคร